วัสดีครับเส้นทางกีฬาอาชีพกับการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้ความตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพื่อเป็นอาชีพกำลังได้รับความสนใจอย่างมากอนาคตของกีฬาอาชีพในบ้านเราจะมีทิศทางอย่างไรเราจะมาหาคำตอบกับคุณวุฒิชัยชัยจิตผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาอาชีพปัจจุบันประเทศไทยเรานี้นะครับได้ประกาศกีฬาทั้งหมด13ชนิดกีฬาด้วยกันเป็นกีฬาอาชีพครับในการเข้าเป็นกีฬาอาชีพก็จะมีเกณฑ์ประเมินนะครับแน่นอนถ้ากีฬาชนิดใหม่นะครับแล้วก็รายการใหม่นะครับจะเข้ามาเขาก็ต้องมีมาตรฐานพอสมควรการที่จะดำรงอยู่ของกีฬาอาชีพที่ประกาศไว้แล้วทั้ง13ชนิดกีฬาเขาก็ต้องรักษามาตรฐานเพราะในแต่ละปีนะครับก็จะมีการประเมินเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าประกาศแล้วจะอยู่ในกีฬาชีพตลอดไปกีฬาชีพมันได้สร้างอาชีพหนึ่งขึ้นมาผมยกตัวอย่างว่าเฉพาะกีฬาฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่อาชีพเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลนะครับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเจ้าที่วิทยาศาสตร์เจ้าที่กายภาพนะครับเจ้าหน้าที่สนามเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่อีกมากมายสุดท้ายมีกีฬาอาชีพอุตสาหกรรมด้านการกีฬาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเข้ามามันก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศสร้างมูลค่าสร้างรายได้ขึ้นจะเห็นได้ว่าอนาคตของกีฬาอาชีพในบ้านเรานั้นอยู่ในกำมือของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันเส้นทางกีฬาอาชีพลาไปก่อนสวัสดีครับ